สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมผลอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่16พฤศจิกายน2561นะครับก็เช่นเคยนะครับผมจะมาอัปเดตตัวเลขที่เพิ่งออกไปเมื่อตอนประมาณบ่าย4โมงนี้เองนะครับก็คือที่ต้องมาอัดวันนี้ก็เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่จังหวัดสกลนครนะครับเพื่อที่จะนำเงินที่สร้างห้องน้ำไปถวายให้กับหลวงพ่อนะครับแล้วก็จะได้ถ่ายรูปห้องน้ำที่ทำเสร็จแล้วนะครับจะไปเก็บงานไปอะไรแล้วก็ได้นำเงินที่ท่านร่วมกันนะครับถวายปัจจัยโอนเงินเข้ามาไปมอบให้ที่วัดนะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางแต่เช้านะครับขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองแล้วก็จะกลับมาในที่ตอนค่ำฉะนั้นวันจันทร์หรือวันอังคารนะครับถ้าไม่อัดวันนี้ก็คงใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 วันนะครับก็ผมทำตัวเลขไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับลอตเตอรี่ยังไม่ออกก็เป็นความบังเอิญนะครับตัวเลขที่ทำในงวดวันที่1ธันวาคมเนี่ยใกล้เคียงกับตัวเลขที่ออกวันที่16นี้นะครับคือเหมือนกับว่าตัวเลขอาจจะใกล้เคียงกันนะครับก็มาอัปเดตก่อนนะครับงวดวันที่16นะครับบรรยากาศคุกรุ่นมากนะครับในไลน์ของผมดังตลอดเวลานะครับก็มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังโดยเฉพาะเลขดังๆนะครับเลขดังระดับประเทศนะครับ 6-7 อันดับไม่เข้าเลยนะฮะ1369 6996 8998นะครับ6886นะครับ25อะไรพวกนี้นะครับเลขดังๆไม่เข้านะครับเลขรถท่านผู้นำก็ไม่เข้านะครับวันนี้ออกในเลขที่หลายท่านก็ไม่ได้เกรงเงินไว้นะครับก็อาจจะพลาดหวังกันไปแต่ของผมเองในเลขในตารางผมเนี่ยถ้าพูดกันตามหลักความจริงแล้วเนี่ยเลขหลักไม่เข้าแต่เลขอีกชุดหนึ่งที่ผมบอกให้ท่านผู้ชมลงไปพิจารณาตัดสินใจดูเนี่ยถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับเลือกเลขชุดสำรองที่ผมตัดออกไปแล้วถูกก็คอมเมนต์มาข้างล่างด้วยกันนะครับว่าโชคดีไปเหมือนท่านที่อยู่ในไลน์นะครับเพราะว่าที่คุยกันหลายคนถามว่าอาจารย์เบอร์ถือที่อาจารย์พูดถึงกับเบอร์อะไรนะครับเพราะว่าผมใช้เครื่องอยู่3เครื่องเพราะว่าไลน์เยอะนะครับก็บอกไปก็หลายท่านก็ถูกเพราะว่าคลิปที่แล้วคือคลิปโค้งสุดท้ายผมก็บอกว่า461นะครับก็เป็นเบอร์มือถือของผมด้วยก็มีคนโชคดีไปโดยเฉพาะหลายท่านที่คุยในไลน์นะครับผมให้19บางครั้งผมก็จะบอกว่าเลข1เนี่ยอาจจะเป็นเลข7เลข9อาจจะเป็นเลข6ท่านที่มีงบเยอะหน่อยก็อาจจะสามารถซื้อได้หลายตัวหลายท่านที่งบน้อยก็มักจะเลือกตัวเลขที่ผมเลือกให้ 2-3 คู่ก็พลาดหวังไปนะครับไม่เป็นไรสู้กันต่อไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้มาดูนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าสถิติของผมเลข1เวลามาแบบแรงๆเนี่ยผมมักจะให้แล้วมันคาดเคลื่อนแต่งวดนี้ไม่คาดเคลื่อนนะครับเลข1มาทั้งกับมากับเลข6ดาวศุกร์ที่เป็นเรือนเกษตรอยู่ในราศีตุลนะครับมาทั้งชุดเลยนะครับก็เลยไปคัดชุดที่มาออกหลายครั้งที่ชอบกลุ่มนี้แล้วตัดกลุ่มที่มาออกไปก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ยอมรับด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็นคนคัดเลือกชุดที่ถูกออกไปนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเลขตัวไหนมาที่สำคัญก็คือก็ไม่ได้ผมเองก็ไม่ได้ให้เลขเข้าทุกงวดนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับก็มาดูในงวดของวันที่1ธันวาคมนะครับ2561นะครับก็มาดูจาก โทษนะครับมาดูที่ตารางจักรราศีนะครับตำแหน่งดาววันที่1ธันวาคม2561นะครับก็ดาวมฤตยูนะครับยังอยู่ราศีเมษเดิมนะครับเพราะว่าดาวมฤตยูนี่จะอยู่หลายปีนะครับแล้วก็พระราหูนี่ก็เดี๋ยวจะย้ายประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับพระราหูยังอยู่ราศีกรกฎนะครับส่วนดาวจันทร์นะครับเมื่อวันที่16นะฮะวันนี้นะครับพอวันที่1เนี่ยดาวจันทร์ย้ายจากราศีกุมเนี่ยมาสู่ราศีกันนะครับแล้วก็ส่วนราศีตุลเนี่ย
ย่างที่คุยไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับขอ โทษนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายไปสู่ราศีพิจิกนะครับส่วนราศีตุลเนี่ยก็ยังเหลือดาวใหญ่อยู่2ดวงคือดาวพุธกับดาวศุกร์นะครับทำให้ราศีพิจิกเนี่ยจะมีดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสบดีนะครับส่วนราศีธนูก็มีดาวเสาร์อยู่นะครับแล้วก็ดาวพระเกศย้ายจากราศีกุมมาสู่เข้ามาอยู่ราศีมังกรนะครับราศีกุมเนี่ยก็จะมีดาวอังคารอยู่1ดวงนะครับก็ตามชาร์ตที่ผมขึ้นไปนะครับเลข0ดาวมฤตยูอยู่ราศีเมษเลข8นะครับดาวราหูอยู่ราศีกรกฎเลข2ดาวจันทร์อยู่ราศีกันเลข4เลข6ดาวพุธดาวศุกร์อยู่ราศีตุลเลข1เลข5ดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสบดีอยู่ราศีพิจิกเลข7ดาวเสาร์อยู่ราศีธนูนะครับเลข9ดาวเกตอยู่ราศีมังกรและเลข3ดาวอังคารอยู่ราศีกุมนะครับก็มาดูตำแหน่งดาวก่อนนะครับตำแหน่งดาวเนี่ยดาวอาทิตย์นะครับเพิ่งยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับก็จะมีพลังนะครับอันนี้คือผมทำให้ประมาณช่วงเที่ยงวันนี้นะครับก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกฉะนั้นถ้าแก้ตัวเลขใหม่หรือทำใหม่ต้องใช้เวลา 3-4 วันฉะนั้นก็ผมก็ยังมั่นใจในเลขชุดนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าเลขบางชุดซ้ำเนี่ยจะมามีโอกาสมาได้อีกไหมหลายครั้งเลขซ้ำก็มาได้นะครับหรือว่าลองเลขดูเลขชุดอื่นดูนะครับก็ดาวอาทิตย์นะครับย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับก็ไปอยู่ในเขาเรียกว่ามีดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ดาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีดาวอังคารคือเลข3เนี่ยเป็นดาวเกษตรก็คือเป็นดาวประจำราศีพิจิกทำให้ในราศีพิจิกเนี่ยจะมี1 3 5นะครับมีดาวอังคารมีดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสบดีนะครับส่วนตำแหน่งนึงที่สำคัญนะครับก็คือราศีตุลนะครับมีดาวดาวศุกร์นะครับซึ่งคราวนี้ผมคิดว่าน่าจะมาแต่ก็คือสลับงวดคือถ้าไม่มางวดวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยผมว่าน่าจะมางวดวันที่1ธันวาแต่ก็เพิ่งออกไปนะครับคือเลข6และเลข4แล้วก็เล็งกับดาวมฤตยูนะครับก็ทำให้ผมได้จับตำแหน่งวางไว้นะครับก็เน้นเลขเด่นนะครับในตำแหน่งที่ดูดีที่สุดแล้วในงวดวันที่1ธันวาเนี่ยก็ดูชาร์ตนะครับผมจะไปเร็วนิดหนึ่งชาร์ตก็คือในวงกลมเนี่ยผมเอาราศีพิจิกยกมาเลยนะครับคือเลข1กับเลข5นะครับเลข1กับเลข5คือดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็มีดาวมฤตยูนะครับอยู่ในช่องแรกเลข0ช่องต่อไปคือดาวอังคารคือเลข3นะครับแล้วก็ช่องต่อไปคือดาวพุธเลข4ช่องต่อไปก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับตัวเลข3ตัวที่ผมให้603นะครับคล้ายไหมครับ903แล้วก็146คล้ายไหมครับงวดตารางมาแล้วก็คือชุดก็คือสลับกันขึ้น1661นะครับแต่ว่ามีโอกาสมานะครับเลข603คือบ้านเลขที่สตูดิโอนะครับเลข146กลับไปกลับมาคือเลขมือถือนะครับนี่คือผมทำไว้ตอนเที่ยงนะครับก็เมื่อทำแล้วผมก็ยังยืนยันเลขชุดดาวที่มีตำแหน่งตรงนี้อยู่นะครับถ้าใกล้ๆวันที่1ธันวาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไงผมจะมาอัปเดตโค้งสุดท้ายให้นะครับแต่ถ้าไม่มีดาวดวงอื่นที่มีพลังเท่าเทียบเท่าได้แล้วเนี่ยผมก็จะให้เลขชุดนี้เหมือนเดิมนะครับมาดูที่ผมจับไว้นะครับก็คือจากวงกลมนะครับชุดแรกคือ10นะครับ13 30 03ตรงไหมครับ34 43 35 53 36 63นะครับแถวล่างนะครับ41 14 45 54นะครับ46 64 50 05 56 65 61 16นะครับนี่คือที่ผมทำไว้ตอนกลางวันนะครับแล้วก็เลขเด่นนะครับที่ผมเน้นเป็นพิเศษนะครับคือ5115เพิ่งออกไปงวดก่อนนะครับแต่ก็ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับอาจจะกลับมาออกได้อีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับก็นี่คือเลขย้ำนะครับไม่ใช่งวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับ
งวดวันที่1ธันวาคม2561นะครับท่านผู้ชมก็ลองนำไปประกอบการพิจารณานะครับว่าตำแหน่งดาวนะครับที่มีพลังหรือว่าดาวที่ท่านผู้ชมชอบนะครับก็ลองตัดสินใจดูโดยเฉพาะท่านที่เกิดราศีตุลนะครับราศีพิจิกแล้วก็ราศีธนูนะครับก็อาจจะโดดเด่นนะครับในเรื่องในงวดวันที่1ธันวาคมนะครับยังไงแล้วนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่หลายท่านมีโชคมีลาภในงวดวันที่16แล้วก็ช่วยโอนเขาเรียกว่าอะไรนะครับโทษนะครับโอนร่วมนะครับปัจจัยในการสร้างห้องน้ำเข้ามานะครับเดี๋ยวผมก็จะนำไปมอบให้กับทางวัดในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับก็ผมเองก็ช่วงนี้ก็อาจจะร่างกายอาจจะ เสียงไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็อาจจะเจ็บคอยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็ยินดีอีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภท่านผู้ชมที่พลาดหวังก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็พบกันใหม่ในช่วง อาทิตย์หน้านะครับผมจะมาจัดโค้งสุดท้ายนะครับเรามาดูอัปเดตกันว่ามีตัวเลขเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ